วันนี้มาเตือนเรื่องของกับดักกระทิงนะครับกับดักกระทิงก็คือว่าคนทยานก็มาใส่ตลาดหุ้นตลาดค้าทองคำกันเยอะโดยคิดว่ามันจะอยู่ยาวอยู่นานอยู่จีรังยั่งยืนกันลักษณะประมาณอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะหลังเฟดมีการที่ว่าปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วเอ๊ะทำไมทองคำไม่หยุดตกทยานกันขึ้นต่อเนื่องนะครับมาในจวนๆที่ 2,700 เหรียญกันอยู่แล้วตัวค่าเงินยูเอสดอลลาร์ก็อ่อนร่วงกันมาหนักแล้วก็ค่าเงินบาทแข็งกันขึ้นมาในแถว 3.2 บาท 50 ตังค์ต่อดอลลาร์ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยคนก็เลยเข้ามาเก็งกำไรหุ้นที่เกี่ยวข้องกับที่จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการนำเข้านะครับแล้วก็หุ้นที่ว่าได้ประโยชน์จากการที่ว่ามีหนี้สกุลเงินยูเอสดอลลาร์กันเยอะในเรื่องต่างๆที่ผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะฮะในมุมมองผมว่าระวังหน่อยนึงเดี๋ยวจะโจรลงไปในกับดักกระทิงนะลงไปติดกับดักกระทิงแล้วมันขึ้นยากนะทั้งขวากทั้งหนามหลุมพรางเนี่ยมันลึกนะครับแต่ผมนัทวุฒิรุ่งวงไลฟ์กล่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนในส่วนที่เคารพรักวันนี้ก็มาว่ากันนอกเวลาแล้วก็นอกสถานที่กันอีกวันหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีธุระไปประชุมนะครับข้างนอกนะฮะก็เลยไม่ได้จัดกันอยู่ที่สตูดิโอสำหรับวันนี้เดี๋ยวรัดเข็มขัดแน่นๆแล้วมาเล่าให้ฟังกันในเรื่องนี้นะครับประเด็นหลักๆที่จะ cover ให้ฟังวันนี้ก็คือว่าในช่วงนี้ภาพรวมของตลาดภายหลังจากที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยกันลงไปแล้วนะครับในวันที่18กันยายนที่ผ่านมานี่จริงๆแล้วเฮ้ยมันต้องเจอเซลล์ออนแฟกต์ใช่ไหมเพราะว่ามันมีการกะเก็งกำไรกันล่วงหน้าเอ้าทำไมมันไม่เจอเซลล์ออนแฟกต์อ่ะทองคำยังวิ่งยังทะยานกันต่อแบบนี้ไม่ใช่แล้วมั้งนะหลายคนก็บอกว่าสงสัยจะขึ้นยาวขึ้นไปตลอดการลงกันไม่เป็นแล้วนะแล้วก็ในส่วนของค่าเงินบาทโอ้โหก็แข็งค่ากันขึ้นโป๊กกันขึ้นมาแถว 3.2 บาท 50 ตังค์ต่อดอลลาร์เนี่ยมันจะแข็งกันยาวกันไปขนาดไหนนะครับก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผู้ชมเพื่อนนักลงทุนฟังนะครับเนื่องจากว่าเป็นรายการไลฟ์สดนะครับนอกเวลาแล้วก็นอกสถานที่ก็ขอแรงพวกเราเหมือนเคยนะครับเปิดค่าการมองเห็นเยอะๆด้วยการที่ว่ากดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับให้มันเปี้ยงกันออกไปไกลคนจะได้เข้ามาดูกันนะกดอะไรดีเอาง่ายๆเลยก็การกดเลิฟกดไลค์ดีไหมนับ1ถึง3เหมือนเดิมนะ1 2 3กดปั้งไม่ทันอีกรอบนึงครับ1 2 3กดปั้งนะครับขอบคุณครับพอกดปั้งนี่ก็จะได้เป็นการกระจายนะให้คนเข้ามาดูกันหลักๆที่ผมเล่าให้ฟังนี่ก็คือประเด็นคืออย่างนี้ที่เล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยผมเอาชาร์ตเอาอะไรมาแปะแล้วก็เอารูปมาแปะให้ฟังด้วยขยับลงไป1ไลฟ์เจอนะครับขยับลงไปดี1โพสต์ในทาง Facebook นี่ก็จะเจอนะครับส่วนในทาง YouTube เดี๋ยวจบรายการสดไลฟ์เสร็จแล้วก็จะเอาไปแปะนะฮะไว้เป็นคลิปวิดีโอนะในทาง YouTube นะครับประเด็นหลักๆนี่ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็คือว่าผมเคยเล่าให้ท่านผู้ชมเพื่อนทั้งทุนฟังนี่นะว่าโลกการเงินการลงทุนตลาดทุนทองคำอัตราแลกเปลี่ยนฟอเร็กซ์อะไรต่างเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมหนึ่งที่เรียกว่ามีการกะเก็งกำไรกันไปล่วงหน้าถ้าเป็นข่าวใหญ่ๆเนี่ยเขาแอคชั่นกันไปก่อนคำอธิบายของผมในช่วงที่ผ่านมาคือว่าทำไมทองคำมันขึ้นเนื่องจากคนเลงกันว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยถ้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยผลที่จะเกิดขึ้นก็คือคนก็จะไปถอนเงินออกจากแบงก์พอถอนเงินออกจากแบงก์ค่าเงินยูเอสดอลลาร์ของอเมริกามันก็จะตกพอค่าเงินยูเอสดอลลาร์มันจะตกคนก็เลยเอาเงินเนี่ยไปสลับนะครับโยกไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำนะครับแล้วก็เป็นคู่เปรียบเทียบกับยูเอสดอลลาร์ที่น่าจะให้ผลตอบแทนสูงกว่านั่นก็คือทองคำนั่นก็คือบิตคอยน์นั่นก็คือหุ้นนะครับมันก็เลยส่งผลให้ราคาของตัวทองคำเนี่ยทะยานกันขึ้นล่วงหน้า
เดิมผมเคยประเมินเอาไว้ว่าบริเวณที่คาดว่าอาจจะเป็นดอยเป็นพีคของทองคำเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆประมาณนี้ก็คือผลประชุมเฟดออกวันที่18อาจจะเจอเซลล์ออนแฟกกันแล้วนะครับแล้วก็ตัวราคาเป้าหมายนี่ประเมินเอาไว้ถึงประมาณ 2,650 เหรียญแล้วก็กรณีที่ว่าดีที่สุดคือมันมีพูดง่ายๆว่าเหวี่ยงกันสุดๆอ่ะนะฮะประเภทแบบโอเวอร์เลยนี่ก็คือบวกให้เลยถึง 2,800 นะแต่ปรากฏว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่ว่าเฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันเจอเซลล์ออนแฟกแป๊บเดียวคือคืนเดียวในคืนวันนั้นแหละใช่ไหมพวกเราจำได้ใช่ไหมว่าในคืนวันที่18จะมีเซลล์ออนแฟกมีขายทำกำไรในทองคำตกลงมาแป๊บเดียวหลังจากนั้นขึ้นต่อเลยฮะขึ้นมาวันนี้เนี่ยจาก 2,700 เหรียญอยู่แล้วหลายคนก็บอกว่าแบบนี้อาจารย์นุ่นก็ทงหงักสิเออผมเชื่อไปขายทองโอ้โหผมก็ขายหมดตามผมเคยเล่าให้ฟังอย่างนี้อยู่ว่ามันก็แอเรียประมาณนี้แหละแถวๆประมาณสัก 2,650 เหรียญไปถึงประมาณเอาว่าเต็มที่อ่ะบวกให้ไปเกินประมาณสัก 2,800 เหรียญตอนนี้ก็ยังประเมินว่ามาอยู่เขตปลายๆอยู่นะครับคำอธิบายว่าทำไมมันเกิดปรากฏการณ์นี้คือแทนที่ว่าจะวันที่18เจอเซลล์ออนแฟกเสร็จลงยาวเนี่ยนะครับกับที่ผมอธิบายเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนี่ก็คือว่าการปรับลดราคาเนี่ยในเที่ยวนี้ในวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเยอะกว่าตลาดคาดนะคือตลาดคาดเอาไว้แค่ 0.25% แต่ว่าเฟดเปรี้ยงเดียวเนี่ย 0.5% แล้วก็คาดหมายกันว่าในช่วง2ครั้งสุดท้ายที่เหลือของปีนี้นะครับก็คือเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมเนี่ยน่าจะอีก 0.5% นะครับเนี่ยก็แล้วก็ในปีหน้าเนี่ยอาจจะประมาณ 1% แล้วก็ปี2569อีกประมาณสัก0.5% รวมๆก็น่าจะฉุดอัตราดอกเบี้ยลงไปอยู่แถวประมาณสัก 3% ของดอกเบี้ยอเมริกาถือว่าเป็นยาแรงการที่ว่าเฟดใช้ยาแรงอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจะสกัดกั้นภาวะเศรษฐกิจ recession ภาวะเงินเฟ้อภาวะเศรษฐกิจ recession ก็คือภาวะเศรษฐกิจหดตัวชะลอตัวคือที่ผ่านมาเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยน่ากลัวเรื่องนึงคือเงินเฟ้อเพราะนั้นก็เลยมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยวูบลงมาในล่าสุดที่ 2.5% แต่ให้ยาแรงให้ยายืดเยื้อกันเกินไปเนี่ยผลที่ตามมาก็คือว่าส่งผลกระทบเศรษฐกิจในเรื่องของการจ้างงานตัวเลขผู้ว่างงานเยอะถ้าตัวเลขว่างงานเยอะอย่างนี้เรียกว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยฮะเศรษฐกิจ recession ก็เลยต้องใช้นโยบายทางการเงินเนี่ยตรงกันข้ามเลยขั้วตรงกันข้ามเลยก็คือว่ามีการลดอัตราดอกเบี้ยแรง 0.5% 0.5% เนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าเยอะกว่าคาด over expect นะพอ over expect ก็แน่นอนคือแทนที่ว่าตลาดคนในตลาดที่ว่ากะเก็งล่วงหน้ามีการขายตัวดอลลาร์นะครับแล้วก็โยกเงินมาใส่ทองล่วงหน้าเนี่ยแต่ที่ว่าจะเจอเซลล์ออนแฟกในวันดังกล่าวตั้งแต่วันที่18มาจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็เลยคนในตลาดเลยบอกอู้หูแบบนี้มันเซอร์ไพรส์ over expect นะครับก็คือเยอะกว่าที่คาดคนก็เลยโหมว่ามาเล่นกันต่อเก่งกำไรกันต่อราคาทองคำก็เลยทะยานกันต่อตัว US ดอลลาร์ก็เลยตกกันต่อนะครับเพราะปฏิกิริยาของตลาดเนี่ยก็คือสะท้อนในเรื่องที่ว่ามัน over expect นะก็คือมันเยอะกว่าที่มีการคาดหมายคาดการนะครับปฏิกิริยาตลาดนี่ก็เลยออกมาอย่างนี้ในส่วนของที่2เนี่ยผมอธิบายเรื่องว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาของตลาดเรื่องของ mass psychology mass psychology มันอธิบายอยู่อย่างหนึ่งว่ามัน drive ตลาดเนี่ยในทางขาขึ้นเนี่ย เวลาขึ้นมามากๆขึ้นมาขานรับข่าวอย่างเงี้ยเรื่องเฟดลดอัตราดอกเบี้ยโอ้โหมันเยอะกว่าคาดมัน over expect แต่ที่ว่ามันจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแค่ 0.25% โอ้โหขึ้นมากันตั้ง 0.5% นะ surprise เยอะกว่าที่คาดเพราะนั้นสิ่งที่ตลาดทำก็คือแทนที่ว่าจะเซลล์ออนแฟกก็ปรากฏว่าบายออนแฟกครับเล่นกันต่อนะมันบรรยากาศตลาดเนี่ยอธิบาย
ในแง่มุมของทางด้านจิตวิทยาตลาดจิตวิทยามวลชนของตลาดเนี่ยเวลานี้เนี่ยบรรยากาศของตลาดมันอยู่บรรยากาศที่เรียกว่าทิลนะครับthil เนี่ยก็แปลว่ามีความเสียวมีความแบบโอ้โหตื่นเต้นนะครับรู้สึกแบบเสียวมากแบบโอ้โหยิ่งซื้อก็ยิ่งขึ้นยิ่งขายก็ยิ่งขึ้นทองคำอะไรเงี้ยแล้วปรากฏการณ์ช่วงสุดท้ายที่ว่าเป็นเรื่องของจิตวิทยามวลชนเนี่ยมันจะไปเข้าขั้นที่ในทางจิตวิทยาเขาเรียกยูโฟเรียยูโฟเรียแปลว่าอะไรก็แปลว่าแบบมันอยู่แล้วก็เคิมเคิมฝันฝันนะครับถ้าสมัยก่อนเรียกเมากัญชาฮะถ้าสมัยใหม่เรียกเมากาวฮะเรียกภาษาไปรุ่นว่ากาวคือจะเพ้อเฟ้อมโนว่าแบบมันความคงอยู่การเป็นขาขึ้นมันจะอยู่คงอยู่ตลอดไปไม่มีวันแล้วไม่มีทางแล้วที่ว่ามันจะตกในอารมณ์จิตวิทยาของมวลชนมันจะอยู่ในทรงประมาณอย่างนั้นถ้าทรงประมาณอย่างนั้นเมื่อไหร่นั่นแหละก็คือเรียกได้ว่าเป็นแม็กซ์นะเป็นแม็กซิมัมแล้วก็ตลาดนั้นก็มักจะพีคคำอธิบายของผมคิดว่าน่าจะอยู่ช่วงในท้ายอันนี้ก็เป็นเรื่องตรงข้ามกับตัวค่าเงินนะค่าเงินของยูเอสดอลลาร์พวกเราจำได้ไหมในช่วงปี2021เนี่ยมันเคยขึ้นเงินไปเยอะมากนะตัว US Dollar Index เนี่ยเคยขึ้นไปแต่ประมาณ115จุดเวลานั้นคืออะไรก็คือว่ามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาเพื่อที่ว่าจะสกัดเงินเฟ้อขึ้นกันไปไม่รู้กี่เที่ยวขึ้นไป 5.5% เงินก็ไหลเข้าแบงค์นะครับUS Dollar ก็แข็งแต่ในเวลาต่อมาคนในตลาดก็ประเมินกันว่าเฮ้ยมันต่อไปเนี่ยเงินเฟ้อเอาอยู่แล้วเนี่ยมันน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะพอคนกะเกงว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสิ่งที่จะทำกันล่วงหน้าคือว่าขายออกถอนเงินออกจากแบงก์อะไรกับประมาณนี้เอาไปไหนก็ไปเล่นทองอะไรเอาไปเล่นบิตคอยน์ในระยะประมาณสักปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ย US ดอลลาร์ก็เลยตกกันลงมาเรื่อยๆจาก115จุดเวลานี้อยู่เท่าไหร่ตัว US ดอลลาร์อินเด็กซ์อยู่แถวประมาณ100จุดนะแล้วเชื่อไหมว่ามันจะมีจังหวะใดช่วงหนึ่งต่อไปนี้ใกล้ๆเนี่ยที่ว่ามันจะต่ำกว่าร้อยนะฮะเท่าที่ผมประเมินวัดได้เนี่ยจะมีตัวเลขอยู่แถวประมาณสัก990ประมาณเนี้ย 98.5 มาถึงประมาณสัก 97.5 มันจะมีต่ำจะมีต่ำกว่าร้อยในระยะใกล้ๆนี้นะแต่ถ้าเอาชาร์ตเอากราฟมาดูแล้วก็อันที่เป็นการวิเคราะห์ในทางคณิตศาสตร์นะถ้าท่านอยากดูกราฟดูชาร์ตอันนี้เนี่ยให้ขยับลงไป1โพสต์ก็จะเจอนะครับที่ผมแปะเอาไว้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าพูดง่ายๆคือว่าตัว US ดอลลาร์หลังจากที่มีการกะเก็งกันมาล่วงหน้าว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะฮะเสร็จแล้วก็มีการถอนเงินออกแล้วก็เทดอลลาร์ก็ตกเอาเงินไปเก็งกำไรในตัวพวกทองคำพวกบิตคอยน์นะครับดอลลาร์ก็ลงกันมาเรื่อยๆพอวันที่18ปฏิญามันก็ตรงกันข้ามกับทองคำอ่ะก็คือว่าโอ้โหนี่มันเยอะกว่าคาดนะมันเซอร์ไพรส์นะเฟดลดอัตราดอกเบี้ยทั้ง 0.5% ก็เลยซัดกันต่อนะครับแต่ถ้าวัดเป้าดูเนี่ยแถวๆประมาณนี้นะครับเนี่ยล่าสุดลงมาแถวร้อยแล้วใช่ไหมผมคิดว่าอีกสักหน่อยนึงอ่ะอีกนิดนึงมีจังหวะในช่วงนึงที่แบบต่ำกว่า100จุดอ่ะใช่ละนะครับก็น่าจะเป็นบัตทอมของยูเอสดอลลาร์แล้วเราอาจจะได้เห็นประการที่ว่าดอลลาร์น่าจะมีการฟื้นตัวกลับในระยะต่อไปแล้วก็อีกตัวของค่าเงินบาทค่าเงินบาททำไมมันแข็งเอากันจริงๆคือมันแข็งทั่วโลกกันแหละเพราะว่ามันเป็นค่าเงินสกุลท้องถิ่นนะฮะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับยูเอสดอลลาร์ยูเอสดอลลาร์เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าทำไมมันตกนะครับก็คือมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยพอลดอัตราดอกเบี้ยคนก็เกรงกันว่าเงินจะไหลออกจากแบงก์เงิน US ดอลลาร์ก็ตกสกุลเงินฝากตรงกันข้ามไม่ว่าจะเป็นยูโรนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเยนเงินหยวนเงินปอนด์สเตอร์ลิงเงินบาทไทยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยอยู่ในทางว่าแข็งขึ้นเมื่อมีการเปรียบเทียบกับ US ดอลลาร์นึกออกมั้ยมันก็เลยแข็งขึ้นแล้วการแข็งขึ้นเนี่ยมันก็มีเรื่องของการเก็งกำไรในลักษณะที่ว่าเนี่ยนะฮะ
ตัวค่าเงินบาทเนี่ยมันแข็งค่าขึ้นโดยเปรียบเทียบในลักษณะนี้แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งมันก็คือเรื่องที่ว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตกเยอะแล้วมันก็มีแลกขาดแล้วก็มีมันอยู่ตามหลังชาวบ้านเยอะพอมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ได้รัฐบาลอุ้งยิ้งได้นายอดีตนายกโทนี่นะคุณทักษิณชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีมีโปรแกรมเนี่ยเมื่อคืนเขาเริ่มแจกกันแล้วเนี่ยใช่ไหมอันนี้ไม่เรียกว่าแจกดิจิตอล500,000 ล้านแล้วแจกเงินสดเลย เข้าบัญชีเนี่ยเมื่อคืนเนี่ย500,000 ล้านคนก็มาจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของโปรแกรมตัววายุพักตั้งเป้าขาย150,000 ล้านมาก่อนอู้หูขายได้ตัวรูปเป้าไป200,000 ล้านอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็เลยมีเงินทุนต่างประเทศเนี่ยที่เป็นผลจากเฟดมีการปรับลดดอกเบี้ยเงินตรงนี้ไหลเข้าพอเงินไหลเข้าก็แน่นอนค่าเงินบาทมันก็เลยแข็งเป็นทวีคูณคือ1มันแข็งขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพื่อเปรียบเทียบกับยูเอสดอลลาร์ประกอบกับว่ามันมีฟันโฟลนะครับก็คือมีเงินทุนไหลเข้ามาด้วยนะไทยบาทมันก็เลยแข็งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามจากการวัดเป้าหมายทางคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยผมวัดเป้าหมายได้ว่ามันน่าจะแข็งมาแถวๆประมาณนี้แหละเป็นทาร์เก็ตใหญ่เป็นเป้าหมายใหญ่เนี่ยลองไปดูนะมันอยู่บริเวณที่เรียกว่าเป็นเขตพีคเก่าของมันนะเท่าไหร่ตัวเลขแถวประมาณนี้เลยนะครับ32.50 บาทต่อดอลลาร์นะถึงประมาณ 32.45 นะครับถ้าสรุปขมวดปมให้เหลืออยู่บรรทัดเดียวก็คือว่าราคานะครับทองคำทะยานขึ้นมาแบบโอเวอร์เนื่องจากว่าโอเวอร์เอ็กซ์เพคพฤติกรรมของคนในตลาดก็เลยโอเวอร์รีแอคชั่นนะครับในสภาพจิตวิทยาของตลาดสภาพจิตวิทยาของฝูงชนนี่ก็คือมองดีเกินเหตุในเวลานี้ตรงกันข้ามกับเรื่องของยูเอสดอลลาร์มันก็ลงมาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเวอร์เอ็กซ์เพคนะครับมีโอเวอร์รีแอคปฏิกิริยาของคนในตลาดก็เป็นลักษณะที่ว่ามันก็แบบมองกันไปเกินกว่าเหตุว่าแบบมันจะล่วงกันไปมากกว่านี้ตัวไทยบาทก็เช่นเดียวกันนะครับคนก็มองว่าโอ้ยมันจะแข็งกันไปมากกว่านี้เวลานี้ก็พูดถึงตัวเลข30อะไรเงี้ยผมเป็นคนประเภทที่ว่าเอายังไงดีว่ากันตามลอจิกตามตรรกะตามเหตุตามผลถ้าใครเป็นแฟนประจำขาประจำของนั่นดูเนี่ยจะจำได้เลยสัก2ปีที่แล้วเนี่ยปี2021เวลานั้นค่าเงินบาทอ่อนวูบวาบลงไปประมาณ37-38มันก็มีคนพูดกันก็คนดังๆกันทั้งนั้นอ่ะบอกจะไป45 บาทมั่งจะอ่อนไป50 บาทมั่งจำได้ใช่ไหมนั่นแหละบอกจะอ่อนไป45-50ผมบอกไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวผมวัดเป้าหมายกราฟนะคำนวณทางหลักคณิตศาสตร์แล้วเดี๋ยวผมให้เต็มที่ประมาณ38.50 บาทไม่เกินนั้นหรอกแล้วเป็นไงอ่ะมันก็อ่อนกันไม่เกินนั้นหรอกจริงไหมในรอบนี้ผมก็คิดว่าอย่างนี้เหมือนกันว่าคงจะประมาณนี้แหละมั้งประมาณสัก32.50 บาทนี่แหละเอาถ้าจะแถมก็พีเก่าเอาแต่ข้อที่จะต้องพิจารณาที่จะเตือนกันก็คือว่าการเก็งกำไรกันจากข่าวเรื่องของเฟดเนี่ยมันมีมานานแล้วนะก็คือเก็งว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยเสร็จค่าเงินดอลลาร์ก็เลยอ่อนนะครับค่าเงินบาทก็เลยแข็งทองคำก็เลยทะยานอะไรกันขึ้นมาเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นลูกแถมนะมันเป็นลูกแถมลูกทำไมมันแถมเพราะว่าเฟดมันลดอัตราดอกเบี้ยเยอะกว่าคาด 0.5% over expectในตลาดก็เลยมีโอเวอร์รีแอคว่าแถมกันสักป้ายนึงเว้ยอะไรกันประมาณนี้แต่ผมคิดว่าประเด็นก็คือว่ามันใกล้เป้าแล้วนึกออกไหมก็คือยูเอสดอลลาร์เนี่ยผมว่าเนี่ยแถวๆเนี่ยถ้ามันต่ำลงไปกว่า100 จุดนะ100 จุดเนี่ยตัวเลขเนี่ยผมแปะเอาไว้เนี่ยลงไปอีก1โค้ดเจอประมาณสัก99.50 99.75อะไรประมาณนี้นะไทยบาทเนี่ยลงมามันแข็งขึ้นมาแถวนี้แล้วประมาณสัก32.50 32.45นะครับแล้วก็ทองคำ670นะถ้ามีบวกๆแบบโอ้โหโอเวอร์แบบว่าทินนี่ใช่ไหมแถมกันไปให้เลยนี่ก็เนี่ย2ประมาณ 2,800 อ่ะบวกลบจะไม่เกินนั้นนะครับซึ่งมันยังไงฮะมันเหลืออัพไซด์อยู่น้อยแล้วนะนึกออกไหมหมายว่าถ้าจะมาเพิ่งนึก
ขึ้นมาได้จะมาเข้าทองคำเวลานี้มันเหลืออัพไซด์กันอยู่น้อยนะครับหรือว่าจะมาเก็งกำไรค่าเงินอะไรต่างเนี่ยมันก็มีอัพไซด์กันอยู่น้อยในกรณีว่าถ้าอัพไซด์คือทางที่จะได้มันน้อยก็แปลว่าไงมันเปิดความเสี่ยงขึ้นเยอะผมก็เลยเตือนว่าพวกเราก็อย่ามาเผลอหล่นลงไปในเขาเรียกกับดักกระทิงฮะหรือว่าเป็นบลูแท็บกับดักกระทิงมันลึกขวากก็เยอะหนามก็แหลมน่ากลัวฮะเดี๋ยวลงไปโดนเสียบมันก็จะน่ากลัวผมไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องมาเบรกพวกเรานะในเรื่องว่าแบบมาขัดล่งขัดลาบขัดโชคขัดลาบเนี่ยไม่มีแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงพวกเรานะครับก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังปิดท้ายกันหน่อยนึง เรื่องของค่าเงินบาทก่อนที่ว่าค่าเงินบาทมันแข็งขึ้นมาเนี่ยมันยังไงฮะมันก็มีได้มีเสียทุกบริการทุกเรื่องทุกราวเนี่ยมันมีคนได้มีคนเสียถ้าค่าเงินบาทแข็งเนี่ยใครเสียครับส่งออกครับพวกทำมาค้าขายทำธุรกิจส่งออกทั้งหลายแหล่เนี่ยเสียเปรียบฮะแต่ว่าคนที่นำเข้าได้ประโยชน์ฮะพวกนำเข้าอะไรบ้างอะฮะนำเข้าเครื่องจักรนำเข้าอุปกรณ์นะฮะแล้วก็นำเข้าสินค้ามาขายนะฮะนอกจากนั้นเป็นพวกมีหนี้สกุลเงินต่างประเทศอยู่ๆหนี้ลดลงเลยนะฮะถ้าให้ดีถือจังหวะนี่โอกาสนี้เอาไปชำระหนี้นี่ได้กำไรบานเลยนะครับกำไรอัตราแลกเปลี่ยนบานเพราะฉะนั้นใครที่ว่าจะได้ประโยชน์นักหนังนี้ก็คือว่าหนึ่งพวกเป็นหนี้เยอะๆพวกไหนพวกอุตสาหกรรมหนักเออพวกนี้จะได้ประโยชน์เยอะฮะอุตสาหกรรมหนักในบ้านเราเป็นอะไรบ้างครับโรงกลั่นครับลองไปไล่เรียงดูพวกโรงกลั่นพวกทำธุรกิจพวกปิโตรเคมีนะฮะแนวประมาณนี้นะพวกโรงกลั่นพวกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีประเภทใหญ่ๆทั้งหลายแหล่เนี่ยนอกนั้นเป็นพวกนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์อะไรเข้ามาเนี่ยมันก็ราคาถูกแล้วก็นอกนั้นเป็นพวกที่ว่านำสินค้าครับช้อปปิ้งเอาเข้ามาขายอ่ะนะครับก็ได้กำไรเยอะเป็นต้นว่ายังไงพวกซื้อโทรศัพท์มือถือเข้ามาขายใช่ไหมพวกซื้อของซื้ออะไรจากต่างประเทศนะโดยเฉพาะในรูปของสกุลเงินดอลลาร์เข้ามาขายกำไรกันเยอะนะนี่ก็จะเป็นรายที่ว่าจะได้ผลประโยชน์แล้วก็กำไรตรงนี้อาจจะนำมาบันทึกเนี่ยในส่วนของไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยพวกนี้จะได้ประโยชน์เยอะแต่เรื่องนี้จะไม่อยู่ลักษณะว่าจีรังยั่งยืนอยู่กันยาวอยู่ตลอดไปนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยว่าถ้าเผื่อมันรักไม่ใช่ถ้าเผื่อหรอกในความเป็นจริงคือมันเก่งกับอะไรกันไปล่วงหน้าแล้วอ่ะใช่ไหมคือตัวดอลลาร์ที่ว่าตกนี่ก็ตกกันมาล่วงหน้าเป็นปีแล้วอ่ะพอมาเจอข่าวจริงออกมาอ้าวตกกันต่อมีเซลออนแฟกอีกใช่ไหมนอกเหนือจากบายออนรูเบอร์แล้วมีเซลออนแฟกตกกันต่อค่าเงินบาทเนี่ยก็แข็งกันต่อแต่อย่างที่ผมเล่าไปว่ามันมาใกล้เป้าหมายใหญ่แล้วทั้งนั้นก็ควรที่จะต้องระมัดระวังถ้าจะเอาเรื่องนี้ไปเก่งกำไรกันในระยะต่อไปเนี่ยนะครับก็ให้ติดตามเรื่องพวกนี้กันให้ดีทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันแล้วก็ว่าไปแล้วที่ผมสงสารที่สุดนี่ผมสงสารใครรู้ไหมสงสารคนซื้อขายทองคำเยาวราชซื้อขายทองตลาดล่วงหน้านะครับเพราะว่าอะไรโอ้โหคือแทนที่ว่าจะได้เต็มๆได้ไม่เต็มแบบรอบนี้นะทองทะยานขึ้นมาออลไทม์ไฮเกือบ 2,700 เหรียญอยู่แล้วแทนที่ว่าราคาทองแท่งทองเยาวราชจะขึ้นไปโอ้โหออลไทม์ไฮปรากฏว่าไม่ใช่เพราะว่าอะไรมาโดนกล่อนด้วยเรื่องของค่าเงินบาทที่มันแข็งตัวคูณมันน้อยนี่ไม่นับรวมไอ้พวกแก๊งต้มตุ๋นอะไรกันต่างๆนะครับหลอกลวงอะไรต่างๆที่เป็นข่าวกันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็พวกแอบอ้างใช้ชื่อร้านทองอะไรบอกว่าออมเงินออมทองอะไรต่างๆก็ต้มกันเยอะกันไปหมดนะโฆษณาผ่าน Facebook นะครับผมอยากให้ทางรัฐบาลทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจับหน่อยไม่ได้มีเจ้าเดียวนะครับไอ้ที่ต้มตุ๋นกันลักษณะเงี้ยมี18มงกุฎมีพวกหลอกลวงกันเยอะมากนะฮะต้องดูกันหน่อยปิดท้ายกันหน่อยนึงนะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้29กันยายนนะครับงาน Exclusive Seminar นะครับ8หุ้นเด่นยุคโทนี่รีเทิร์นนะครับ
จะมี4หุ้นเด่นชุดหลังผมเรียกว่าเป็นหุ้นนางฟ้านะทำไมเรียกว่าหุ้นนางฟ้าคือแบบสวยหยดเลยนะครับผมเล็งเอาไว้เรียบร้อยเวลาที่ผมเล็งเอาไว้ประมาณเกือบ10ตัวถึงวันงานจะคัดเหลือ4ตัวสเปคเป็นดังนี้ครับ1ก็คือว่าได้ประโยชน์เยอะจากการที่ว่าเฟดลดอัตราดอกเบี้ยเงินไหลเข้านะครับได้ประโยชน์เยอะจากที่ว่าจีนกำลังมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วจีนจะนำเข้าสินค้าพวกนี้เยอะกำไรส่วนต่างมาร์จิ้นจะสูงขึ้นแล้วก็จะได้ประโยชน์เยอะจากการที่ว่ามีเงินกองทุนวายุพักจะเข้ามานะครับในส่วนของพวกนี้เนี่ยผมเน้นไปเนี่ยทั้งสิ้นอีก4ตัวนะครับเป็นตัวใหญ่นำตลาดตัวหนึ่งตัวขนาดกลางตัวหนึ่งแล้วก็เอาว่าเป็นสมอลนะครับก็คือว่าเป็นเล็กๆน่ารักปิดท้ายไปสักตัวหนึ่งอะไรกันประมาณนี้ที่ทำการทั้งหมดที่คือว่าเป็นหุ้นต้นเทรนขาขึ้นนะฮะราคาผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับบัตทอมไปแล้วแล้วก็กำลังจะวกกลับมาเป็นทิศทางที่ว่าเป็นขาขึ้นแต่อยู่ไม้ต้นๆอยู่ไม้แรกๆเข้าราคานี้ไม่เสียเปรียบใครไม่ไปต่อยอดใครนะครับยังอยู่ต้นเทรนขาขึ้นแล้วก็เล็งไปมองไปเนี่ยยังมีอัพไซด์ที่ว่าน่าจะขึ้นเป็น2เด้งนะก็คือในระดับเท่าตัว2เท่าตัวนี่มี10ลุ้นนะครับเนี่ยก็คัดเพิ่มเติมมาให้4ตัวแจกกันในวันอาทิตย์29กันยายนที่จะถึงนี้นะครับหวังว่าจะแรงเหมือนชุดแรกนะชุดแรกก็ผมก็ได้รับกำลังใจจากท่านสมาชิกลูกค้านะครับแล้วก็ท่านนักลงทุนบอกว่าโอ้โหดีจริงๆคือบางคนหลายท่านก็อยากบอกว่าก็หุ้นขาขึ้นนะครับทำอะไรมึงก็ถูกไปหมดแหละแต่อย่าลืมว่าหุ้น4ตัวแรกที่ผมคัดมาจากเป็นพันตัวในตลาดแล้วเอามาให้พวกเราเนี่ยพูดง่ายๆว่าติดท็อปทีของหุ้นที่ขึ้นดีที่สุดตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนมาถึงเวลานี้นะพูดง่ายว่า3ตัวแรกเนี่ยมีหุ้นที่ผมคัดมาใน2ตัวนะครับขึ้นดีที่สุดตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนมาจนถึงเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ามันฟลุกหรือจับประมาณว่ายังไงดีว่าก็หุ้นขาขึ้นอ่ะกับปลาเป้ายังไงมันก็โดนผมว่ามันก็อาจจะไม่ใช่นะอาจจะไม่ใช่มันก็เป็นเรื่องของการคัดสรรด้วยฝีมือด้วยประสบการณ์จริงๆนะครับของผมนะฮะก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าในหุ้นเด่นเรียกได้ว่าเป็นหุ้นนางฟ้าเนี่ย4ชุดหลังสเปคคล้ายๆกันแบบนี้นะครับก็คือว่าเป็นหุ้นเด่นผ่านจุดต่ำสุดเพิ่งจะวกกลับนะครับอยู่ต้นเทรนด์ได้เข้าไม้แรกๆนะฮะไม่ตกรถนะแล้วก็ยังมีอัพไซด์ที่ว่าเล็งแล้วก็หวังผลตอบแทนนี่ในระดับเป็นเด้ง2เด้งเป็นระดับเท่าตัวนะครับท่านที่ประสงค์จะรับนะครับแล้วก็ได้เข้าฟังการบรรยายงานสัมมนาในวันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับยิง QR code ที่เห็นอยู่หน้าจอนะครับยกโทรศัพท์ขึ้นมายิงปังอ้าวเห็นมั้ยไม่เห็นอ๋ออันนี้ไลฟ์สดไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นกีวาโค้ดขอไปอยู่ในไลฟ์สดชุดเนี้ย อยู่ตรงข้างล่างๆลงไปเนี่ยผมแปะเอาไว้อยู่แปะลิงก์เอาไว้อยู่นะครับนั่นท่านคลิกลิงก์ไปตามนั้นโทษทีคลิกลิงก์เสร็จก็ไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของเรานะบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทางกับเจนบอกว่าขอ8ทุนเด่นยุคโกลดี้รีเทิร์นนะครับพิเศษเลยก็คือว่าไม่ต้องรอถึงวันอาทิตย์นะรับชุดแรกที่ว่าแจกไปแล้วล่วงหน้าใน4ตัวในทันทีเลยตอนนี้เลยนะครับเอาไว้ประกอบการติดใจการลงทุนเนี่ยในตั้งแต่ในช่วงบ่ายวันนี้เป็นต้นไปนะครับไปจนถึงวันศุกร์แล้วก็รับอีกชุดหลังเนี่ยในวันอาทิตย์นี้เอาไปประกอบการติดใจการลงทุนในช่วงสัปดาห์หน้านะครับได้เลยทีเดียวนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่เราไปด่วนนะไม่ตกรถไม่ตกลานะครับยังเหลืออีก4ตัวเด่นนะครับแล้วก็ไม่แพงหุ้นยังไม่แพงอยู่ต้นเทรนอยู่ต้นขาขึ้นแล้วก็คาดหวังผลตอบแทนในระดับอัพไซด์ก็เป็นระดับเป็นเท่าตัวเป็นเด้ง
คล้ายๆกับชุดแรกนะครับแต่ชุดแรกได้บางตัวขึ้นมาเป็น 50-60% แล้วนะขอบอกไว้ก่อนในระยะเวลาประมาณสักไม่ถึงเดือนนี่นะครับก็วันนี้เป็นการไลฟ์สดนอกสถานที่นะครับมาถึงสถานที่นัดหมายพอดีก็เลยขออนุญาตลาท่านผู้ชมเพื่อนนักตุนไปด้วยเวลาเพียงนี้นะครับให้กำลังใจผมให้กำลังใจทีมงานนะครับที่จะสรรสร้างแล้วก็เอาข้อมูลดีๆนะครับเอาแง่มุมที่เป็นประโยชน์มาฝากพวกเราด้วยการกดเลิฟกดไลค์กดแชร์หรือกดอะไรก็ได้นะครับที่ท่านเห็นสมควรนะครับก่อนลากัน1 2 3กดพร้อมกันครับปัง1 2 3ปังขอบพระคุณครับโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านสวัสดีครับ